และวันนี้นะคะศึกไทยลีกของเราออกสตาร์ทแล้วนะคะใช่ค่ะคู่ด้านหลังนี้ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ที่เปิดสนามในวันนี้เลยเพราะว่าหลายคนค่ะโฟกัสไปที่หนุ่มคนนี้ที่เขาคัมแบ็กกลับมายังประเทศไทยของเราแถมเป็นเกมแรกก็คัมแบ็กไปเจอทีมเก่าใช่ค่ะนะคะ อย่างโปลิเชโรนั่นเองคือจริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมว่าคู่ระหว่างนครปฐมยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC เนี่ยเพิ่งลงสนามไปนี่เองนะคะ19 นาฬิกาส่งคู่นี้เนี่ยคุณการตองหลังจบลุยสนามข่าวเย็นเนาะติดตามกันต่อเลย19 นาฬิกา 30 นาทีคุณก็คุ้นเคยนะคะทีมนี้เดี๋ยวฉันให้คุณพรีวิวเลยดีกว่าได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าก็อยู่มาหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆคู่นี้นี่เขาจะไม่ได้แข่งวันนี้นะแต่ด้วยความที่พรุ่งนี้ที่สนามบุญญาจินดาเนี่ยมีกิจกรรมก็เลยทำให้ต้องมาแข่งกันในวันนี้นะคะเลื่อนกันมาต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเทโรฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบอันดับ7แต่เราเอ๊ะทำไมถึงพูดว่าคู่ใหญ่คือมันเป็นความไฮไลท์นะคะของทีมเยือนอย่างบีจีที่เขามาเยือนนั่นเองนั่นแหละโปลิเทโรนะคะฤดูกาลนี้ยังใช้โค้ชคนเดิมนั่นก็คือโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะคะก็พานักเตะเนี่ยไปเก็บตัวในแมตช์เกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นที่ภูเก็ตนะคะในรายการภูเก็ตอันดามันปรีซีซั่นสปอร์ตซิตี้นะคะแล้วเทโรจบมาด้วยอันดับ3นะคะผลงานไปแพ้จุดโทษนครศรียูไนเต็ดไป2-4นะคะในเวลาเสมอกันไป1-1รอบชิงอันดับ3ค่ะก็ชนะจุดโทษเมืองตังยูไนเต็ดนะคะ5-3เสมอในเวลา1-1ขณะที่การเสริมทัพก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทโรไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังอีกต่อไปแล้วนะคะก็เลยมีการผ่องถ่ายนักเตะเปลี่ยนแปลงนะคะขายออกไป17 คนแต่ก็เข้ามา17 คนเช่นกันคนสำคัญเลยที่เสียหายเลยนั่นก็คือเฉลิมศักดิ์อักขีนะคะที่ปล่อยไปให้กับการท่าเรือแน่นอนว่าอาจจะเป็นตัวหลักแต่จะส่งผลกระทบขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูในเกมนี้แหละเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนส่วนคนสำคัญที่เทโรหมดสิทธิ์ใช้งานในช่วงนี้นะคะพักกันยาวครึ่งปีนั่นก็คือผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างพิติสินทวีชัยไทยรัตนกุลนะคะก็พาเข้าพักยาวเลยเช่นกันส่วนผู้มาเยือนนี่ค่ะเลยกลายเป็นคู่ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบุญทุ่มเมืองไทยรายใหม่นั่นก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ดนะคะถึงแม้ว่าจะจบฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับ9ก็ตามแต่เขาก็เสริมทัพมาแบบไม่สนใครเลยเธอเล่นซะแบบว่าทุ่มสุดแพงสุดนะคะในการดึงเอาชนาธิปสงกระสินกลับมาเล่นในไทยลีกนั่นเองนะคะเฉพาะปีนี้ก็มีการคุมทีมโดยโค้ชธงชัยสุโกกินะคะก็พา BG ปทุมยูไนเต็ดนะคะก็เข้ามาแทนโค้ชชัวคราวอย่างบอยสุภชัยคมศิลป์ตอนที่ปลดโค้ชไปนะคะนอกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วที่เสริมเข้ามาอีกก็จะมีเจชนาทิพย์อย่างที่บอกนะคะไปปิดดีลมาจากควาวาซากิฟอนตาเร่นั่นเองส่วนซูเปอร์สตาร์คนดังๆเขาอยู่ครบนะสารัตน์อยู่เย็นก็อยู่ธีรศิลป์แดงดาก็อยู่นะคะอีกซานฟันดี้ดาวยิงคนสำคัญก็หายจากการบาดเจ็บกลับมาซ้อมแล้วนะเรียกได้ว่าฟิตเต็มร้อยคือต้องบอกว่าขุมกำลังเขาน่ากลัวเลยจริงๆเชียวคุณขาแต่ละตำแหน่งแต่ละตัวนะคะก็เรียกได้ว่าเหนื่อยเทโรตั้งรับเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของบีจีปทุมก็ยังมีค่ะเพราะว่าเวลาไปเล่นกับโปลิสเทโรเนี่ยบีจีปทุมเองไม่เคยบุกมาเอาชนะโปลิสเทโรมา2 ฤดูกาลแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีกองหน้าที่แข็งแกร่งบ้างไหมก็ตามนะคะแต่สถิตินี้เนี่ยถูกเบรกไว้2 ฤดูกาลฉะนั้นแล้วการที่จะไปเล่นบุญญาจินดาก็ไม่ง่ายนะคะขณะที่ผลงานการเจอกันฤดูกาลที่แล้วค่ะ BG ปทุมกับโปลิสเทโรเจอกันทั้งหมด3ครั้งเกมในลีก2ครั้งค่ะและอีก1นัดเป็นศึก FA คัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะก็ผลเจอกันเลขแรก BG เปิดบ้านชนะเทโรไป3-1นะคะเลขที่2บุกไปเสมอเทโร0-0ส่วนใน FA คัพรอบ8ทีมนะคะ BG เปิดบ้านแพ้ให้กับโปลิสเทโร1-2ทีนี้นะคะมาอัปเดตไลน์อัพกันหน่อยเนาะคุณก้านตองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวดูโปรแกรมก่อนละกันระหว่างที่เดี๋ยวคุณก้านตองจะอัปเดตเรื่องไลน์อัพผู้เล่นนะคุณผู้ชม19 นาฬิกานครปฐมยูไนเต็ดเนี่ยลงสนามเจอการท่าเรือนะคะส่วน19 นาฬิกา 30 นาทีโปลิสเทโรจะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดส่วนวันเสาร์ที่12 สิงหาคม18 นาฬิกาค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทริปเปิลแชมป์นะคะจะเปิดสนามด้วยการไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ด19 นาฬิกาอุทัยธานี FC เปิดบ้านพบทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองแชมป์เก่าค่ะพีทีประจบ FC ค่ะพบกับราชบุรี FC นะคะเกมวันอาทิตย์ที่13 สิงหาคม17 นาฬิกา 30 นาที18 นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดจะพบลีโอเชียงรายยูไนเต็ดคู่บิ๊กแมตช์นะคะ19 นาฬิกาตราด FC พบชลบุรี FC นะคะ
ขณะที่วันจันทร์มี Monday Night นะคะลำพูนวอริเออร์จะพบกับสุโขทัย FC 19นาฬิกาค่ะค่ะสำหรับ11ตัวจริงนะคะดูกันที่เจ้าบ้านโปรดิเทโลนะคะผู้รักษาประตูเป็นอุกิตวงมินมีมาคนนี้มาใหม่นะคะมาแทนสินทวีชัยจังหวะพอดีพอดีเลยนะคะต่อด้วยแม็กปีเตอร์ครีเวค่ะกัปตันทีมเป็นไอแซคคอนนี่คนนี้ก็เป็นคนเก่านะคะที่เหลือที่ถ้าพูดไปที่ใหม่หมดเลยนะคะจิรวัฒน์ทองแสงพราวนะคะอนุกูลพรฟอร์มไทยสงค่ะเวลลิงตันพิโอรีนะคะอับดุลฮาฟิซบุราเฮงค่ะสรวิทย์พานทองเพียรพัฒน์ขมิ้นทองมาร์คแดนดี้บาโบนะคะวูกึนยองค่ะส่วนทางด้านของพีจีปทุมยูไนเต็ดนะคะโอ้โหเห็นรายชื่อแล้วคนลุกขนพองแทนนะคะผู้รักษาประตูเป็นชัชชัยบุตรพรมค่ะมีไรฮานสตูดวิกเตอร์คาโดโซนะคะเลนาโดเคลิตนะคะขออภัยค่ะเลนาโตเคลิตค่ะอภิสิทธิ์โสรภาพิติวัฒน์สุจิตธรรมกุลนะคะสารัตน์อยู่เรนเป็นกับทีมนะคะอีกอร์เซเกเยฟนะคะชนาธิปสงกสินเจนรบสัมภาวดีธีรศิลป์แดงดานี่สองคนเลยนะที่เป็นกองหน้ากองหน้าเก่าของเทโรนะคะโอ้โหตายแล้วกลับบ้านค่ะจะรบติดตามการ19นาฬิกา30นาทีวันนี้เห็นว่าบรรยากาศนี่ค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะคะสื่อมวลชนต่างๆก็ไปรอทำข่าวรวมถึงแฟนบอลก็ไปต้อนรับกันอย่างอบอุ่น